จากเคยถูกหวย12ล้านพนันออนไลน์ทำชีวิตพังขายทุกอย่างแม้แต่ที่ซุกหัวนอนสาวโพสต์อุทาหรณ์จากเคยถูกหวย12ล้านพนันออนไลน์ทำชีวิตพังเล่นจนหมดตัวยิ่งเสียยิ่งเอาคืนสุดท้ายขายทุกอย่างแม้แต่ที่ซุกหัวนอนเตือนเลิกได้เลิกเถอะวันที่25มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์ลงในTikTokจากคนที่เคยมีโชคมหาศาลถูกหวยรางวัลที่1จำนวน12ล้านแต่กลับไปหลงอยู่วังวนพนันออนไลน์จนสุดท้ายหมดตัวขายทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บ้านที่ซุกหัวนอนโดยเธอบอกว่าใครที่คิดจะเล่นพนันหรืออยากรวยทางลัดอย่าคิดที่จะลองการพนันไม่มีทางทำให้เรารวยมีแต่ทำให้ชีวิตเราพังฉันผู้เคยถูกรางวัลที่หนึ่งและไม่ได้วางแผนการใช้เงินนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและก็เล่นการพนันออนไลน์ตอนแรกก็ได้มาเกือบ20ล้านแต่ก็ไม่หยุดเล่นความโลภในที่สุดก็หมดตัวเริ่มขายทองบ้านรถไม่เหลือเลยแม้แต่ที่อยู่ไม่เหลือสมบัติสักชิ้นถ้าใครที่กำลังคิดที่จะเล่นเลิกเถอะถ้าไม่อยากมีชีวิตที่แย่แบบนี้ทุกวันนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยไม่ใช่คอนเทนต์แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยอยากจะออกมาแชร์ประสบการณ์ให้เป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคนโอกาสหนึ่งที่เคยมีเคยหมดเคยอดมาก่อนซึ่งเธอถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดวันที่1ตุลาคม63ก่อนไปขึ้นเงินที่กองสลากสุดท้ายการพนันทำให้ชีวิตเธอพังให้ห้ามก็ไม่ฟังนอกจากนี้พบว่าเมื่อเดือนธันวาคม65เธอได้โพสต์ประกาศขายบ้านในกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม66เธอก็ประกาศขายบ้านอีกครั้งหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังเธออย่างล้นหลามรีดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามีโยนมาให้ทุกครั้งคอมเมนต์ลั่นอภิชาติผัวกรีดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามีโยนมาให้ทุกครั้งแห่ถามงวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรตัวเองซื้อไม่เคยถูกสามีให้โชคมากๆวันที่26มิถุนายน66แม่ลูกอ่อนสวยยืนหนึ่งบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือที่ถูกรางวัลโดยมีก๊อตสามีชู2นิ้วอยู่ในรถแคปชั่นว่าผัวให้โชค628คือ3ตัวหน้างวด16มิยะที่ผ่านมาตัวเองซื้อไม่เคยถูกแต่เวลาที่พี่เขาถูกเขาจะโยนมาให้ทุกครั้งขอบคุณนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรีดสิคะรออะไรนอกจากคอมเมนต์รัวๆยินดีกับแม่บุ๋มแล้วยังแห่ชมสามีบุ๋มที่สำคัญขอตามเลขงวดหน้าของพ่อด้วยหวังเกาะโชคลาภกันเลยอาทิรางวัลที่หนึ่งอยู่บนรถทุกวันนี้แม่บุ๋มได้สามีดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจ้าได้สามีแบบนี้ถือว่าถูกหวยสามีดีมีโชคยิ่งกว่าค่ะนายแม่งวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรครับแม่บุ๋ม3ตัวหน้าจะสู้รางวัลใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งไหมนะแล้วพี่ก็ได้รับไปแล้วด้วยมีความสุขตลอดไปนะคะอภิชาติผัวนะคะแม่เป็นต้นคอมเมนต์ลั่นอภิชาติผัวกรีดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสามีโยนมาให้ทุกครั้งแห่ถามงวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรตัวเองซื้อไม่เคยถูกสามีให้โชคมากๆวันที่26มิถุนายน66แม่ลูกอ่อนสวยยืนหนึ่งบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือที่ถูกรางวัลโดยมีก๊อตสามีชู2นิ้วอยู่ในรถแคปชั่นว่าผัวให้โชค628คือ3ตัวหน้างวด16มิยะที่ผ่านมาตัวเองซื้อไม่เคยถูกแต่เวลาที่พี่เขาถูกเขาจะโยนมาให้ทุกครั้ง
ขอบคุณนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรีดสิคะรออะไรนอกจากคอมเมนต์รัวๆยินดีกับแม่บุ๋มแล้วยังแห่ชมสามีบุ๋มที่สำคัญขอตามเลขงวดหน้าของพ่อด้วยหวังเกาะโชคลาภกันเลยอาทิรางวัลที่หนึ่งอยู่บนรถทุกวันนี้แม่บุ๋มได้สามีดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจ้าได้สามีแบบนี้ถือว่าถูกหวยสามีดีมีโชคยิ่งกว่าค่ะนายแม่งวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรครับแม่บุ๋ม3ตัวน่าจะสู้รางวัลใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งไหมนะแล้วพี่ก็ได้รับไปแล้วด้วยมีความสุขตลอดไปนะคะอภิชาติผัวนะคะแม่เป็นต้นลือหนักมีแผนอีกหลังปูตินบิ๊กแวกเนอร์หายหน้ากว่า24ชั่วโมงจับตาโรงนุกลือหนักมีแผนอีกเดอะซันรายงานวันที่26มิถุนายนถึงกระแสตั้งข้อสงสัยหลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายเยฟเกนีปริโกซินผู้ก่อตั้งกลุ่มแวกเนอร์กลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียหายหน้าไปจากสาธารณชนรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นว่า24ชั่วโมงหลังนายปริโกซินบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลรัสเซียซึ่งให้คำมั่นว่าจะเปิดทางให้นายปริโกซินและทหารแวกเนอร์เดินทางไปประเทศเบลารุสรวมถึงจะไม่ดำเนินคดีภายหลังนายปริโกซินนำกำลังแวกเนอร์ยึดเมืองโวโรเนสและเมืองรอสตอฟออนดอนก่อนมุ่งหน้าประชิดกรุงมอสโกโดยนายปริโกซินถูกพบเห็นนั่งรถยนต์นำขบวนทหารแวกเนอร์เดินทางไปเบลารุสเมื่อค่ำวันเสาร์ที่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาลือหนักมีแผนอีกรัสเซียนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน give an emergency televised address in Moscow รัสเซียจูน24 2023 in this still image taken from a video kremlin.ru/handout-reuters-attention-editors this image was provided by a third party no reference no archive mandatory credit TTX Image of the Day รายงานระบุว่าเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่วันที่25มิถุนายนบัญชีเทเลแกรมของกลุ่มแวกเนอร์ในชื่อเกรโซนโพสต์รูปภาพนายปริโกซินทำท่ายกนิ้วชี้แตะปากสัญลักษณ์แทนการบอกให้เงียบพร้อมข้อความใต้ภาพว่า Plan Love Silence Plan Love Silenceก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนโพสต์รูปทหารในท่าทางดังกล่าวเพื่อส่งสารถึงปฏิบัติการโต้กลับโดยไม่มีการเป่าประกาศที่เรียกว่า Plan Love Silence หรือเก็บงำแผนไว้ให้เงียบที่สุดส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ากลุ่มแวกเนอร์อาจกำลังวางแผนบางอย่างในอนาคตอันใกล้ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าหน่วยข่าวกรองรัสเซียคุกคามครอบครัวของทหารรับจ้างแวกเนอร์ก่อนที่นายปริโกซินจะหยุดเคลื่อนทัพและเปลี่ยนจากการมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกเป็นเดินทางออกนอกประเทศลือหนักมีแผนอีกLate Sunday evening the Wiener Link Telegram channel Grey Zone posted an eerie photo of Prigozhin touching the camera captionedPlan Love Silence Ukraine initially posted the widespread campaign with the phrase Plan Love Silence prior to launching its much anticipated counteroffensive ทีมประชาสัมพันธ์ของผู้ก่อตั้งกลุ่มแวกเนอร์แถลงว่าไม่สามารถติดต่อนายปริโกซินได้ในขณะนี้เขากล่าวสวัสดีกับทุกคนและจะตอบคำถามเมื่อเขาติดต่อมาตามปกติด้านสื่อท้องถิ่นของรัสเซียอย่างเมดูซ่าและ RTVI ต่างระบุตรงกันว่าไม่มีใครรู้พิกัดของนายปริโกซินเช่นเดียวกับนายปูตินที่ไม่ปรากฏตัวตั้งแต่มีการเผยแพร่วิดีโอให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ถึงกรณีกลุ่มแวกเนอร์ก่อการกบฏคาดว่านายปูตินยังอยู่ในที่หลบภัยลับ
นอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซีย2ลำปรากฏบนจอเรดาร์ว่ากำลังเดินทางแต่ไม่มีการชี้ชัดว่าเดินทางไปไหน The Ukrainian Issue Asimaya MediaAppeal prior to launching the counter offensive credit UKRAIN Ministry of Defence วันเดียวกันพลตรีคิริโลบูดานอฟเจ้ากรมข่าวทหารยูเครนกล่าวว่ารัสเซียอนุมัติแผนระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริชเชียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปพร้อมเตือนว่าอาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และหากกลไกการทำความเย็นโดนทำลายหายนะทางนิวเคลียร์อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง10ชั่วโมงขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดผู้นำแคนาดาเกี่ยวกับการก่อกบฏในรัสเซียรวมถึงสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริชเชียวายเนอร์เมอร์ซินารีชีฟเยฟเกนีพริโกซินลีฟเดอะเฮดควอเตอร์ออฟเดอะเซาเทิร์นมิลิทารีดิสตริกอะมิดเดอะกรุ๊ปส์พูลาวฟรอมเดอะซิตี้ออฟรอสตอฟออนดอนรัสเซียจูน24, 2023รอยเตอร์อเล็กซานเดอร์เออร์โมเชนโกนอกจากนี้สำนักข่าว KCNA ระบุว่านายอินชอนอินรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวหลังหารือกับนายอเล็กซานเดอร์แมตเซโกราเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเปียงยางว่าเกาหลีเหนือยังเชื่อมั่นในรัสเซียว่าสามารถจัดการกับการก่อกบฏของกลุ่มแวกเนอร์กลุ่มทหารรับจ้างของนายเยฟเกนีปริโกซินที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้กองทัพและประชาชนรัสเซียที่แข็งแกร่งจะเอาชนะการทดสอบและได้รับชัยชนะอย่างกล้าหาญในปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนถือเป็นการส่งสารสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครนครั้งแรกแม้ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือจะแสดงจุดยืนหนุนรัสเซียหนึ่งในชาติพันธมิตรที่เหนียวแน่นแต่ไม่เคยกล่าวถึงสงครามหรือยูเครนมาก่อนทั้งยังระบุว่าความไม่สงบในยูเครนเป็นสงครามตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำลายรัสเซีย Fighter of Wagner Private Mercenary Group Pull out of the Headquarter of the Southern Military District to return to BedIn the city of Rostov on Don, รัสเซียจูน24, 2023รอยเตอร์อเล็กซานเดอร์เออร์โมเชนโกขณะที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอังกฤษพร้อมด้วยแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กลิทัวเนียและเนเธอร์แลนด์ร่วมกันฝึกอบรมชาวยูเครนมากกว่า 17,000 คนในโครงการ Operation Interflex เปลี่ยนจากพลเรือนให้กลายเป็นทหารเพื่อต่อสู้รักษาดินแดนและว่าโครงการดังกล่าวจะขยายการฝึกอบรมทหารเกณฑ์เพิ่มเป็นราวๆ 30,000 คนภายในปี 2567 ซึ่งหน่วยข่าวกรองอังกฤษกล่าวว่าการฝึกอบรมนี้สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการสู้รบของยูเครนข่าวที่เกี่ยวข้องจบบริบูรณ์ปูตินแวกเนอร์ดีลรักหย่าศึกขอบคุณเบลารุสช่วยไกลเกลี่ยเบลารุสคุยบิ๊กแวกเนอร์ตกลงหยุดเคลื่อนทัพมอสโกยังผวาขุดทำลายถนนคลิปมอสโกยกระดับต่อต้านการก่อการร้ายหลังแวกเนอร์ยกทัพมุ่งสู่เมืองหลวง